ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับคุณพ่อนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่เพชรพัชราอคาเดมี่เกียรติชูไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีพี่ตีครับพี่ตีอดีตเทรนเนอร์ของ Eminent Air ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์นะครับร่วมกับคุณสมไทยทินภัทรบักโจ้เกียรติชูไทยครับมาดูที่ทางด้านของวีรชาติสิทธิ์คุณมากครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับเกิด5พฤษภาคม2548ครับมีคุณจิรวัฒน์กองสมนะครับเป็นผู้จัดการร่วมกับคุณตุ๊กสิทธิ์คุณมะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คุณมะที่จังหวัดระยองนะครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้เลยครับนี่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับคุณสุภกิจแว่นแก้วในเรื่องหัวใจแล้วสุดๆเลยทีเดียวเป็นผู้ให้ตลอดเลยนะครับก็ในการมวยดีวิถีไทยก็ต้องนึกถึงเลยทีเดียวตอนนี้นะครับมาเป็นนายกอบต.แล้วนะครับก็คุณวิชิตของละอว่างันเถอะนะสบายใจเลยทีเดียวคู่แรกวันนี้132มวยใหญ่นะโอ้ยแสนเฮงนี่ใหญ่กว่าพ่อเยอะเลยทีเดียวน้ำหนักปลาไป132แล้วเอ้าพ่อนี่122ถึง126นะครับสมัยก่อนตอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับดังมากนะครับหนึ่งวนสิทธิ์เลิศชัยครับเจ้าของชายาตวนเป๋มหาภัยจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีครับชุดนั้นก็มีตวนเป๋มีลำน้ำมูลมีจอมพบมีโอโรโน่ซุปเปอร์เล็กสอนอีสานแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับมาดูครับกางเกงสีแดงนั้นสายเลือดดีมากๆครับนี่นะครับคุณแจ๊ดสัปดาห์หน้าเนี่ยนะรู้ไหมโซเอจิตเมืองนนท์เนี่ยจะมอบให้ป๋าอุเนี่ยตอนนี้แกก็ดูมันจะป่วยอะป่วยอะให้แสนหนึ่งนะมอบให้แสนหนึ่งแล้วก็จะมีเลี้ยงฉลองภายในเวทีด้วยเก็บค่าประตูพันหนึ่งนั่นแหละครับมีแล้วให้แล้วครับมีแล้วให้ครับซอเอคุณสมจิตแว่นแก้วครับมีแล้วให้ครับป๋าอุนี่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของเมืองดอกบัวอุบลราชธานีอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนแล้วครับไกลๆครับทางด้านของวีรชาติสิทธิ์คุณมะค่ายสิทธิ์คุณมะก่อนหน้านี้ก็มีเทวาโคคงน้อยนะครับปืนกลต่อสุรัตน์นี่ก็เคยซ้อมที่สิทธิ์คุณมะครับที่ระยองครับระยองนักมวยดังๆก็เขาพองมีงาเทาอัธรุ่งโรจน์แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะสมัยก่อนนี่สำย่านสิงห์สทองสำเนาพิบาลญาติตนดังมากๆเลยสำย่านเมืองแกลงโอ้ยหลายๆคนหมดยกก่อนแล้วก็COO อย่างนี้หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยนะครับข้าวหอมคุณภาพดีจากโรงสีนะครับชาวนาหุงขึ้นหม้อเลยทีเดียวก็ติดต่อได้ที่พี่กรนะครับพีรกรครับโรงนาวิศนุกลการนะครับหุงแล้วกินอร่อยมากนะครับข้าวหอมมะลิปลาโรงนาวิศนุกลการนะครับใหม่สดจากจังหวัดสุรินทร์เลยครับใกล้ๆกลางเวทีครับคู่แรกคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับแดงสายแดงน้ำเงินวีรชาติอ้าวโอ้โหเอาละครับเกมเปิดแล้วครับโอ้โหสัญญาณอันตรายมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับ132ปอนด์เท่ากันนะครับดาวรุ่งหน้าใหม่ครับสายแดงสายเลือดดีนะครับลูกชายของ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยเอาละครับวีรชาติสาวหมัดแล้วนี่ต้องการปิดเกมไวเลยครับอ้าวโดนกันคอไปทีนะโมโหแล้ววีรชาติโมโหแล้วโอ้โหคู่แรกวันนี้นี่สะใจแล้วแค่ยก2เดี๋ยวซัดกันเต็มๆเอ้าลบคำสบประมาณนะครับลบคำต้องการลบคำสบประมาณแล้วครับทางด้านของวีรชาติครับโอ้โหเมื่อเช้าครับบรรดาเกจิอาจารย์ในวงการมวยทั้งหลายแหล่นี่โอ้โหมองว่าโดนน็อกครับโอ้โหฟันธงไปอย่างนั้นเลยนะครูแจ๊ดเอ้าดูนะครับโอ้โหท้าดวลชวนแรกนะครับทางด้านของวีรชาตินะครับใกล้ๆครับบนเวทีวรชิตแช่มชื่นครับเนี่ยครับเตะขาจ่อยางแสนเฮงจ่ายคืนบ้างเหมือนกันครับขวามาก็ขวาคืนเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นวงในเนี่ยครับไล่แขนกดแขนเอาไว้ใช้คางดันเข้าเชือกกรรมการแยกออกมาแสนเฮงนะครับแม่ลูกชายของหนึ่งโกนทำไมมันสูงกว่าพ่อเยอะเหลือเกินคุณพ่อนี่เกิดปีน้ำน้องแกตี้ลูกชายสูงเอ้าแสนเฮงแดงน้ำเงินเวรชาติเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับอุ้ยหมัดขวาลำตัวตบด้วยฮุกซ้ายครับ
ได้ฟิลแล้วครับคู่แรกของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับติดตามได้ครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากอตคถามนนทบุรีเนี่ยครับทุกวันอาทิตย์เลยครับอ้าวนี่นะครับมวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้เลยทีเดียวอ้าวฝ่ายแดงนะครับลูกของหนึ่งอุบลแสนเฮงน้ำเงินเวียรชาติโอ้โหเอาจับเอา1 2ไปแล้วหมัดไปด้วยนะครับแสนเฮงเอาวีรชาติขยับไปในเดี๋ยวนี้มีคนนึงวีรชาติหอมหาชัยนี่อยู่กับโกเฮงอาทวนเอาเอาแสนเฮงแสนเฮงแสนเฮงแดงลูกลึกลูกหนึ่งอุบลสินเลอร์ชายเอานั่นแหละครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาครับแต่ว่าวีรชาติขยับเข้ามาก็โดนซ้ายหน้าก่อนแล้วครับหลังจากที่นาทีที่ผ่านมาครับโอ้โหต้องบอกว่าแลกหมัดกันเสียวไส้ครับนาทีนี้เอาละครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับก็ต้องยืดหยุ่นเลยครับเกมแต่ละยกจีทีออนไลน์นี่อ้าวมาลุ้นกันต่อเลยทีเดียวคุณแจ๊ดยก3ตามต่อนะครับยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วครับแดงแสนเองน้ำเงินวีรชาติยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับเอาละครับวีรชาติเนี่ยครับแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาโอ้โหแฟนมวยนี่ครางฮือกันทั้งสนามเลยครับโอ้ยแสนเฮงแสนเฮงแดงเอาเฮงสมชื่อไหมน้ำเงินเวรชาติน้ำเงินเวรชาติเวรชาติบุกแล้วมันอย่างนี้ต่อยคึกคักคึกคักเอาแสนเฮงแดงลูกหนึ่งอุบลลูกเป๋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 มาเนาะเอาละครับคิดบวกอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของวีรชาติครับโอ้โหบ้าดีเดือดเลยครับออกมาเนี่ยครับท้าดวลชวนแรกครับโอ้โหจะปิดเกมปิดดีลได้หรือไม่เอาละครับแสนเองวงในล็อกเอาไว้ครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเด้งด้วยเข่าขวาครับมาค่อยๆแต่งเหลี่ยมครับเข่าขวายัดนั่นแหละครับหมัดกับเข่าครับชุดนี้น่าสนใจน่าติดตามต่อครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเกมเปิด 100% แล้วครับศอกขวาใส่เข้าไปหมัดขวาใส่เข้าไปครับมาเลยครับโอ้โหใส่กันยับนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วโอ้โหมาเป็นพยุบุกครับโอ้อย่าซ้ำอย่าซ้ำเอาลุยลุยนี่ลุยเลยทีเดียววีรชาติวีรชาติวีรชาติไม่สนใจแล้วเป็นรองไปต่อไม่สนใจแล้วความมันเอาความมันไว้ก่อนโอ้โหคู่เปิดหัววันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยครับบรรยากาศนี่ร้อนชาแล้วนะครับบรรยากาศร้อนชาแล้วเอาละครับหมัด1 2โอ้โหต้องยอมใจเขาเลยครับต้องยกให้เขาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับต้องการลบคำสมประมาณนะครับทางด้านของวีรชาติอาจารย์โอ้โหคู่แรกวันนี้เป็นยังไงคู่แรกวันนี้เป็นยังไงคู่แรกวันนี้เป็นยังไงนี่นะครับศึกจิตเมืองนนท์อตก3นี่นี่โอ้โหนี่แล้ววัดดวงวัดใจกันแล้ววัดใจกันแล้วเอ้าปังเข้าไปโอ้โหโอ้โหสุดสุดจริงๆนะครับคนละหมัดมาเลยครับบนเวทีครับวรชิตแชมป์ชื่นโอ้โหไม่ต้องเร่งไม่ต้องกระตุ้นเลยครับไม่ต้องเตือนเลยครับมันต้องแบบนี้อาจารย์หมัดขวามาวีรชาติใส่เข้าไปใครน็อกใครครับเอาใครน็อกใครประมาทนะประมาทดีนักเหรอหาว่าเสียเปรียบเอาวีรชาติลุยอย่างเดียวแต่อย่าหมดแรงนะอย่าหมดแรงนะวีรชาติอย่าหมดแรงนะเอาแสนเฮงแสนเฮงนั่นแหละครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับครึ่งทางของการแข่งขันครับโอ้โหเนี่ยครับเกินราคาค่าตัวไปแล้วนะครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าต่อยไปแล้วได้หัวใจครับเนี่ยครับได้ใจครับเอาใจไปเลยครับทีไว้แสนเองหมดยกครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมามีอะไรสายกันเต็มที่นี่แหละอาทิตย์เวลานี้ไม่เหมือนสมัยก่อนวันนี้200,000นึงธรรมดาแล้วยก4เอาเวลาชาติเอาน้ำเงินไปแดงแสนเฮงแสนเฮงการไว้การไว้นั่นแหละครับเดินต่อครับทางด้านของวีรชาติอัดฉีด 200,000 นะครับผู้เปิดหัววันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของน้องๆจริงๆครับอ่ะขอให้ได้ครับบนเวทีขึ้นไปแล้วสู้ไว้เต็มที่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะวีรชาติท้าแรกครับท้าดวลชวนแรกกวักมือท้าแรกเลยครับแต่ว่าแสนเองเนี่ยครับไม่แลกด้วยเลยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยวงในล็อกเอาไว้ครับแล้วก็เด้งตีด้วยเข่าขวาอาจจะไม่รุนแรงครับแต่ว่าท่าทางนี่ได้ครับเอ้าลุยวีรชาติต้องลุยอย่างเดียวแล้วอย่างเย่อต่อย 200,000 นะ 200,000 ท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ 200,000 อาชีพนะอาชีพ 200,000 ไม่เกี่ยวกับรางวัลนะเอ้าเดินอีกเดินเร็วกว่านี้ช้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวที่รถไม่ทันเอ้า
เนี่ยครับเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับเน้นที่หมัดแล้วครับทางด้านของวีรชาติแสนเฮงคว้าคอล็อกแขนเอาไว้อีกครั้งหนึ่งกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งกลางเวทีครับวรชิตแจ่มชื่นสับมือชกครับแสนเฮงครับถอดแบบคุณพ่อมาหรือเปล่าครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าตัวเป๋หนึ่งอุบลศิลเลิศชัยครับอดีตนักชกชื่อดังอดีตต้องบอกว่าสุดยอดจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งแล้วครับจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีเตะพับในครับโอ้โหเนี่ยครับลงไปกองกับพื้นเวทีลุกขึ้นมาครับเดินสามหมัดต่อครับเน้นที่หมัดแล้วนะครับทางด้านของวีรชาติเดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างอื่นไม่ทันแล้วอ้าวแสนเฮงแสนเฮงก็โหสายตาดีเหลือเกินนะครับเนี่ยลูกชายหนึ่งอุบลรู้ว่าตูนเป๋แม่ยกนี้นี่สองแสนยังไม่ถึงคุณพ่อนี่เข็มขัดแชมเปี้ยน5เส้นนะครับแล้วก็สถาบันหลักๆของวงการมวยทั้งนั้นแหละครับมาดูคุณลูกบ้างครับคุณลูกก็ต้องบอกว่าอยู่ในวัยเรียนด้วยนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะครับทางด้านของแสนเฮงครับลูกชายของหนึ่งอุบลศิษย์เลิศชัยเนี่ยครับกระแทกมาซ้ายครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับค่อยล็อกค่อยเล็มนะครับค่อยล็อกค่อยเล็มแข้งซ้ายหน้าโอ้โหเลือกแล้วครับวีรชาติสีหน้าแววตายังมุ่งมั่นตั้งใจอยู่นะครับสีหน้าแววตายังมุ่งมั่นตั้งใจครับแต่ว่ายังคร่ำเป้าไม่เจออาจารย์อ้าวแสนเฮงมากาดไม่ตกแล้วลำเลียงไปเรื่อยนะครับโอ้ฉลาดเหมือนพ่อนี่ตูนเป๋เคยถามว่าขาสั้นข้างยาวข้างเราไม่ใช่ผมกาดมวยอย่างนั้นเองขาเท่ากันที่มีชายาว่าตูนเป๋ใช่หรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวครับขาผมเท่ากันนะตูนเป๋นี่ลูกชายของตูนเป๋นี่มาดูคุณลูกบ้างครับในยุค 4G 5G ครับนี่เป็นถึงคิวของคุณลูกแล้วนะครับหมดยกชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมายกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับอัดฉีดยังอยู่นะครับ 200,000 นะครับเกินไปแล้วตอนนี้มาเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ่ะ 500,000 โอ้โหครึ่งล้านไปแล้วอ่ะสู้ตายถวายชีวิตเลยครับบนเวทีครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะก็อย่างที่ทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดเห็นนะครับสีหน้าแววตาครับมุ่งมั่นตั้งใจครับทางด้านของวีรชาติอัดฉีดนี่เยอะเหลือเกินครับ 500,000 นะครับพลิกสถานการณ์ได้อยากทำอะไรต้องทำครับเวลามีไม่เยอะแล้วนะครับเวลามีไม่เยอะแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้เร็วเลยครับนะครับปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็จากการลงมือทำครับสาวหมัดครับเนี่ยครับเดินไล่สาวหมัดแต่ว่าไปเดินตามเขานะครับเนี่ยครับวิธีการไล่นะครับไปเดินตามนะครับแสนเองไปทั่วเวทีนะครับเวที7เมตรนะครับอ้าวมัดมาได้เสียวอีกแล้วครับอ้าวแสนเฮงแสนเฮงต้องเฮงสมชื่อนะถ้าอยากเฮงๆนี่ไปออกรถโตโยต้าจากเคมอเตอร์เลยเฮงแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันที่คุณต้อง8ปีรถผุถึง10ปีเนี่ย02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับอ่ะดูเหมือนว่าทางด้านของแสนเฮงนะครับโอ้โหจะไปพลาดโดนคมศอกแตกครับโอ้โหอาบเลือดแล้วครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดชั้นดีนะครับ GT ครับเข็มละ500บาทใช่ไหมอาจารย์500บาทเข็มละ500บาทนะแต่กี่เข็มครับแต่กี่เข็มเดี๋ยวรอแพทย์สนามนะครับอ่ะแต่ว่าอาบเลือดไปแล้วครับทางด้านของแสนเฮงเวลานี้ครับแข้งขวาเน้นที่หมัดครับเนี่ยครับแต่ว่าสับไปนี่ติดบล็อกติดกาดครับทางด้านของวีรชาติแกพยายามนะครับเตะพับในครับต้องหาอาวุธมานำนะครับจะมีหมัดนำหรือว่ามีแข้งนำครับเดี๋ยวดูนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับแสนเฮงนั้นเล่นกับเวลาแล้วนะครับในขณะที่วีรชาติครับเอาละครับเวลาไล่หลังเต็มทีนะครับพยายามจะเตะพับในครับให้คู่ต่อสู้พะวงแต่ว่าไม่โดนนะครับแสนเฮงตอนนี้ก็คุมเกมคุมสถานการณ์บนเวทีเอาไว้ได้เกือบหมดแล้วแหละครับเลือดอาบหน้าเลยครับต้องบอกว่าเนี่ยครับตั้งการสูงๆครับต้องการระยะห่างแสนเฮงหมัด1 2มาฮึดมาอีกครั้งนึงโอ้โหดูนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็ในเรื่องเงินรางวัลสนับสนุนแพ้และแตกนะเมล็ดพันธุ์คุณภาพนี่ GT เมล็ดพันธุ์
ปูยามองหาแอป GT ออนไลน์เลยส่งฟรีทั่วไทยโทรเลย081-700-5722ทั้งผู้ทำแตกและผู้แตกได้หมดอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับก็ไม่ได้แผ่นข้าวโพดสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับทุกวันนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับว่าโลกยุคใหม่ครับง่ายแล้วก็ช่องทางในการเข้าถึงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของแสนเฮงนะครับแสนเฮงสิทธิ์1อุบลครับลูกชายของ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวีรชาติสิทธิ์คุณมะไปแบบสนุกนี่แหละครับรับจากศิรินานะครับศรีบันไดนี่ผู้แทนคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์จากบริษัทบีน่าประเทศไทยจำกัดรับไปก่อนเลยทีเดียวศรีบันไดนะครับให้กับแสนเฮงนี่มอไปแล้วนะครับเท่ไปเลยแล้วก็ GT ออนไลน์นะครับ GT นี่ไม่ต้องห่วงเลยมีรางวัลให้เยอะมาชกที่นี่แล้วสบายใจมากๆนะครับ GT ออนไลน์ก็มอบด้วยทั้งคู่เลยทั้งผู้แตกและผู้ทำแตกด้วยนะอ้าวพักก่อนครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด